สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เวลา2 ทุ่มนะครับแต่เป็นการบันทึกนะครับวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นการบันทึกนะครับไม่ได้สดนะผมบันทึกเก็บไว้ครับแล้วก็ปล่อยตอน2 ทุ่มนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ SketchUp BIM Tool เช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือชื่อว่า Building Tool นะครับที่เราทำกันแล้วในตอนที่แล้วนะครับก็การสร้างโมเดลบ้านอย่างที่บอกไว้นะครับทำเป็นออบเจกต์ขึ้นมาแต่เครื่องมือตัวนี้มันช่วยได้นะครับก็เราทำงานโครงสร้างไปแล้วครับแล้วอย่างที่บอกไว้ว่าในตอนนี้นะครับเราจะมาทำโครงหลังคากันนะโครงหลังคาซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าโครงหลังคาเนี่ยปกติแล้วถ้าเราทำด้วยกระฝังพื้นฐานนี่บอกได้เลยว่ายากมากนะครับยากมากแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยนะครับฉะนั้นเองเนี่ยให้ทุกคนนะครับลองดูนะครับ building tool เนี่ยผมก็แจกไว้แล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับ facebook live นะครับตอนที่ผ่านมานะครับเราก็มี building tool ไว้แล้วนะครับคลิก building tool นะก็เครื่องมือตัวนี้ครับอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นการบันทึกนะครับก็คงจะใครถามอะไรมาเดี๋ยวผมมาดูย้อนหลังเอานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับวันนี้ก็อ่ะเริ่มกันเลยเนาะนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเวลาทำงานเนี่ยนะครับเราต้องเน้นไปที่การสร้างอ็อบเจกต์นะครับก็จะมีคอมโพเนนต์มีกรุ๊ปถูกไหมครับซึ่งอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเครื่องมือ building tool เนี่ยได้ออกแบบมาแล้วให้เราสามารถสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนะครับเมคกรุ๊ปเองตั้งชื่อเองนะอะไรพวกนี้นะครับนะเราก็ทำได้เลยครับซึ่งคอนกรีตก็ทำเสร็จแล้วนะครับในส่วนที่เป็นโครงเหล็กรูปพรรณเนี่ยนะครับนะเครื่องมือตัวนี้ก็มีครับนะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาขึ้นโครงหลังคาก่อนก็เดี๋ยวทำเป็นหลังคาปั้นหยานะครับทำหลังคาปั้นหยาแล้วกันนะครับโอเควิธีการนะครับก็คืออาร์ซีเลียมนะครับนี่ง่ายๆเลยสร้างอาร์ซีเลียมขึ้นมาแปะตรงนี้ครับที่หลังคาตรงนี้นะจากนั้นก็กดคลิกตรงนี้นะแล้วก็มาแปะตรงนี้แล้วก็ลบเส้นนี้ไปครับโอเคปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า1001 บิตนะครับ1001 บิตในการทำงานแต่วันนี้ผมขอสอนวิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานทำดีกว่าจะได้นะมันง่ายดีครับนะจะได้ทุกคนจะได้เรียนรู้ว่ามันทำยังไงนะครับเครื่องมือพื้นฐานครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นโดยการสร้างนะครับวิธีการนั้นก็คือหลังคาเนี่ยเราจะให้มันมีระยะชายคา1 เมตรผมกด F offset นะครับ F นะ offset จากนั้นครับคลิกแล้วก็ offset ออกมา1 เมตรครับไอ้ตัวนี้เป็นระยะชายคาพิมพ์1แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเส้นนะครับที่ต้องการคลิก2 ทีนะ1 2แล้วก็คลิกขวานะ erase เส้นตรงนี้ไปครับเอาละจากนั้นมาครับเราใช้คำสั่งที่เรียกว่า protector นะหรือเครื่องวงกลมนะครับบริเวณนี้ protector ครับคลิกนะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งครับเอามุมนี้ก็ได้มุมไหนดีมุมนี้ก็ได้คลิกนะครับไม่คลิกวางไว้ก่อนจากนั้นกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวล็อกแกนเขียวขวาล็อกแกนแดงซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงกดทางขวาครับคลิก1 ครั้งลากไปทางนี้ครับคลิกครั้งที่2ยกขึ้นครับพิมพ์30 องศาแล้วก็ enter ครับอันนี้ก็คือการสร้างนะครับไม่ยากครับดูทีนะกด projector ครับผมแปะตรงนี้นะจากนั้นนะครับกดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงนะครับคลิกยกขึ้นครับแล้วก็พิมพ์30 องศาเราก็จะได้ลักษณะของจั่วแบบนี้ครับง่ายมากๆเลยนะครับโอเคครับมาได้เส้นแล้วนะเราก็กดดิสอครับลากเส้นนะชนนะครับปั๊บเพื่อให้เกิดเฟสของจั่วขึ้นมาครับแบบนี้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ทั้งหมดนะเราใช้ครึ่งเดียวครับนี่ครับพอแล้วก็ลบเส้นนี้ออกไปครับนี่ทำให้ดูเฉยว่าทำได้2แนวไงครับโอเคนะโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง follow me ครับวิธีการทำงานก็คือว่าให้เราแบบนี้ครับให้เราคลิกที่เฟสตัวนี้ก่อนทางเดินนะแล้วไปกด follow me นะครับจากนั้นก็มากดสามเหลี่ยมตัวนี้ครับมันคือคำสั่งพื้นฐานง่ายๆครับกดทางเดินเฟสก่อนนะครับกดทางเดินเฟสก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอาอีกครั้งหนึ่งนะกดที่ทางเดินนะครับกด follow me แล้วกดตรงสามเหลี่ยมครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีเส้นที่เราแบบว่ามันไม่คอมพลีทนะครับมันยังเหลืออยู่เพราะว่าเราทำในเส้นที่เป็นแนวของตัว
ัวสั้นนะครับถ้าเราทำเส้นแนวของตัวยาวอ่ะดูนะมันเป็นยังไงอันดูนะอันดูเรื่อยๆอ่ะเรามาดูใหม่นะถ้าเป็นตัวยาวนะครับลองดูตัวนี้นะถ้าผมกดโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับล็อกแกนนะครับเขียวคลิกยกขึ้น30องศาจากนั้นก็หาจุดกึ่งกลางครับเนี่ยมองหาจุดกึ่งกลางนะแล้วก็ลากขึ้นลากลงมาครับแบบนี้ครับเหมือนกันเลยนะกดทางเดินกด follow me แล้วก็กดสามเหลี่ยมครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีเส้นยุ่งเหยิงให้เรามันอยู่ที่ว่าเราจะเติมแบบไหนนะครับถ้าใช้แบบนี้ก็ได้ครับวิธีการคือแบบนี้ให้เราคลิกรัวๆนะจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง intersect face ก็คือให้เส้นทั้งหมดมันตัดกันนะครับ intersect face with selection มันก็จะเกิดเส้นตัดในจุดที่เฟสตัดกันแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยไปลบอันนี้คือพื้นฐานนะทุกคนพื้นฐานนะครับนะไปดูพื้นฐานนะพื้นฐานมันผมสอนเยอะนะครับนี่ก็ไล่ลบครับมาลบเสร็จปุ๊บครับเราก็จะได้หลังคาทรงปั้นหยาขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โหง่ายไหมและนี่แหละครับคือโครงสร้างหลังคาของเรา move ขึ้นมานะครับเห็นว่าอันเนี้ยคือหลังคาของเราครับที่เราต้องการครับปั้นหยาอย่าเขียนทีละอันนะมันเสียเวลานะครับสกิลไม่ทำแบบนั้นนะครับอ่ะคิดรัวก่อนไม่กุ๊บก่อนแต่นะเราต้องทำแนวของตัวอาเสก่อนครับอันนี้คือแนวอาเสครับวิธีการคือเราก็ลากเส้นครับอาเสเนี่ยจะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนะก็คืออาเสอยู่ตรงกลางเสานะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนี่นะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมานะจะได้กด F offset ดีครับคือหลังคาทรงอะไรก็ตามเนี่ยหลักการมันก็ไม่ยากครับขอให้เราเข้าใจหลักการเถอะน่าจะเป็นตัวม้าแงนนะครับทรงมะนิลาหรือทรงอะไรอะนอร์ดิกตอนนี้กำลังทำอยู่อะขอให้เราเข้าใจหลักการนะครับไม่ยากเลยทำคล้ายกันนี่แหละนะครับก็คือเราก็ทำอาเซก่อนนี่อันนี้ก็แนวอาเซแล้วผมก็ลากเส้นนะครับตรงนี้ตัดตรงนี้นี่ครับนี่อาเซกึ่งกลางนะกึ่งกลางเนี่ยกึ่งกลางมาก็ลากมาเนี่ยครับอาเซนี่ครับอาเซครับแล้วก็ลากเส้นไปเลยอาเซเดี๋ยวในตำแหน่งที่ดั้งลงมาเดี๋ยวเขาว่าอีกทีครับเราได้แค่นี้ก่อนอันนี้คือเส้นนะครับเนี่ยคือเส้นจำได้ไหมว่าในตอนที่แล้วผมสอนว่าเราถ้าเรามีเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างโปรไฟล์ได้ครับวิธีการนะคือเหล็กรูปพรรณเนี่ยนะครับให้เราเลือกหมวดงานนะครับไปที่ทั้งหมดก็คือ all เลยครับคือจะทั้งหมดนี่คือทั้งหมดที่เราไม่มีการแบ่งโค้ดจำไว้ดีนะครับโครงสร้างหลายรูปพันธ์นะให้เราเลือกไปที่ all หรือทั้งหมดนะครับจะไม่เลือกหมดงานอะไรนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจำให้ดีนะจำให้ดีนะให้เลือกทั้งหมดนะโครงหลายรูปพันธ์นะครับรูปพันธ์เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับสร้างแกนชิ้นงานไหมติ๊ก yes create component ไหมไม่เอานะเป็นกรุ๊ปอดีแล้วเพราะว่าต้องมีการถ้ามี component เนี่ยต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมมันไม่ได้หรอกโครงเหล็กมันโดนตัดด้วยมันทำไม่ได้นั้นห้ามนะครับห้ามทำเป็นนะครับห้ามทำเป็นนั่นเด็ดขาดทำเป็นคอมโพเนนต์เด็ดขาดนะครับห้ามนะครับนะโอเคจากนั้นมาครับเราก็มากดตรงนี้ครับประเภทชิ้นงานในกรณีนี้ผมจะทำยากนิดนึงผมจะเอาเป็นเหล็กตัว C ประกบกันเป็น C125นะครับเนี่ยกดตรงนี้กดเหล็กตัว C นะนี่เหล็กตัว C นะครับแล้วก็เลือกเลยจะมีเหล็ก125คูณ50คูณ20คูณ 3.2 นี่ตัวนี้ครับที่หนัก 6.13 กิโลกรัมเนี่ยกดคลิกครับเรียบร้อยแล้วกดช่องว่าง1ครั้งที่ว่างตรงนี้1ครั้งเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้ก็แล้วก็ลบพิมพ์ไปเลยไม่ต้องตั้งชื่อนะเสียเวลาเป็นเหล็ก425คูณ50คูณ20คูณ 3.2 นะครับความสูงเสาผนังมีไหมไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่ตำแหน่งของแกนตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเวลาอันนี้คือตำแหน่งตัวเนี้ยอันนี้คือเสาใช่ไหมเหล็กซีเราอยู่ตรงกลางก็คืออย่างเงี้ยอันนี้ก็เหล็กตัวซี
แล้วมันจะประกบกันแบบนี้ครับจุดเนี้ยคือจุดที่มันจะต้องอ้างอิงครับดังนั้นจุดเนี้ยคือจุดหมายเลข3เพราะว่าเลข C มันหันหน้าด้านนี้ถูกไหมครับดังนั้นจุด C คือจุดเนี้ยหมายเลข3โอเคถูกต้องครับหมายเลข3ครับอ่ะคลิกรัวครับมันไม่ต้องมีนะอันนี้ไม่มีระดับนะครับเราไม่มีระดับนะคลิกรัวครับออกคำสั่งครับเปลี่ยนแปลงชิ้นงานทั้งหมดที่เลือกเห็นไหมครับเส้นจะโดนเลือกอยู่แต่เหล็กเนี่ยมันสร้างแล้วเรียบร้อยโอเคอันนี้ผิดพลาดก็อันดูก่อนมันมีปัญหาเรื่องทิศทางครับเดี๋ยวนะผมลองลบเฟซออกก่อนนะคลิกรัวครับแล้วก็กดสร้างครับมีปัญหาเรื่องทิศทางเพราะว่าคือการสร้างเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะทิศทางมันอาจจะผิดนะครับไม่เป็นไรคือทิศทางการกลับด้านอาจจะผิดครับไม่เป็นไรต่อไปครับเราก็ใช้เส้นเดิมครับแล้วก็กดมิลเลอร์นะมิลเลอร์นี่กดตัวนี้ครับกลับด้านชิ้นงานคือเส้นโดนเลือกอยู่นะกลับด้านชิ้นงานครับกลับด้านแล้วก็สร้างอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เส้นเดิมเข้าใจไหมครับมิลเลอร์มันอ่ะกดครับเปลี่ยนแปลงชิ้นงานที่เลือกเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวนี้มาทันทีครับแต่มันกลับด้านกันนะแต่ตอนนี้เวลาเรากลับอีกทีมันก็กลับละเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับโอเคก็เดี๋ยวเครื่องมือบิมทูค่อยเรียนรู้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในเครื่องมือบิมทูครับเรามีเครื่องมือตรวจสอบครับว่าเหล็กเนี่ยมันซ้ำกันหรือเปล่าคือมันมีจุดไหนซ้ำกันหรือเปล่าวิธีการคือให้เราเลือกตรงนี้นะเดี๋ยวบิมทูค่อยเรียนนะครับทุกคนดูไว้ก่อนว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวบิมทูค่อยเรียนปุ่มนี้ครับจะมีคำว่า repeat นะครับเดี๋ยว repeat ครับกด repeat มันเช็คโอเคก็แปลว่าไม่มีครับไม่มีรีพีทแล้วตอนนี้เหล็กทั้งหมดก็ไม่มีรีพีทแล้วนะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับเคลียร์เสร็จแล้วโอเคนะครับขั้นตอนนี้ง่ายมากครับนี่คือการมิลเลอร์ธรรมดานั้นอาเสก็ได้ละต่อไปครับเราก็มาออกคำสั่งครับเชื่อมปลายเข้าด้วยกันวิธีการเชื่อมปลายเข้าด้วยกันเนี่ยมันมีเครื่องมือตรงนี้ครับนี่เลยดูให้ดีนะทำตามผมเลยทีละสเต็ปนะครับตรงนี้ครับเรียกว่าเชื่อมปลายชิ้นงานเข้าด้วยกันคลิก1 2 1 2โอ้โหง่ายมาก1 2อ่ะเอาใหม่ใหม่1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2โอ้โหครับอันนี้ก็ open source นะฟรีนะครับแล้วก็ open source ด้วยนะคือ source code โดนแจกด้วยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าง่ายมากๆครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปครับเหล็กเนี่ยมันอาจจะต่อกันไม่ดีครับไม่เป็นไรนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะซอยเป็นท่อนไว้ซึ่งปกติเราถอด BOQ เนี่ยเราวัดความยาวอยู่แล้วนั้นไม่มีปัญหาครับแต่จุดที่มันเหล็กมันกินกันแบบนี้ครับเราต้องลบทิ้งครับ SketchUp เนี่ยมีคำสั่งอีกอันนึงนะเรียกว่าการตัดด้วย faceคือเราจะเอาเฟซตรงนี้ครับเป็นจุดอ้างอิงในการตัดแล้วก็ตัดปลายตรงนี้ครับเนี่ยสังเกตเหล็กตรงนี้มันแทงเข้าไปในผิวนะครับวิธีการตัดด้วยเฟซทำงี้ครับดูนะง่ายมากครับดูนี่นะครับเนี่ยตัดชิ้นงานด้วยเฟซดูนะคลิกจากนั้นกดที่เหล็กก่อนครับกดที่เฟซกดที่เหล็กกดที่เฟซนี่ครับหลักการได้ง่ายครับง่ายมากครับเหล็กเฟซเหล็กเฟซเหล็กเฟสเหล็กเฟสหรือกดสเปซบาร์1ทีครับเฉลยครับอันนี้กลับมาลูกศรดำนะหรือเราเลือกเหล็กก่อนครับ4ตัวนี้ไว้ก่อนเลยเมื่อเลือกไว้ก่อนครับกดตัดชิ้นงานด้วยเฟสแล้วคลิกที่เฟสเลยครับมันก็ตัดทั้งหมดพร้อมกันเลยอย่างนี้สลับกันมัลติเพิลคัทครับอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เลยนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันนะเหล็กก็ต้องตัดนะครับแล้วก็วิธีการคือเราก็เลือกก่อนเลยง่ายดีไม่ต้องเหนื่อยครับก็ชิปค้างกดสเปซบาร์ก่อนนะให้เป็นลูกศรดำก่อนสิเลยก่อนคือถ้าลูกศรไม่ดำเนี่ยครับแปลว่าโปรแกรมมันทำงานอยู่
เห็นไหมครับว่ามันง่ายครับบอกเลยว่าโอ้แต่ก่อนนี่ยากมากนะในการทำโครงหลังคานี้นะแล้วก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟสจะคลิกครับเรียบร้อยครับมันตัดแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราอาจทำแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟสตรงนี้ครับเลือกแล้วก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟสโอเคก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ละอันนี้ก็เสร็จครับเสร็จแล้วผมจะเมคกรุ๊ปไปด้วยกันนะคือปกติง่ายดีครับแล้วก็เมคกรุ๊ปนี่เมคกรุ๊ปครับเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จแล้วผมแนะนำนะว่าเวลาเราเมคกรุ๊ปไปด้วยกันเนี่ยเราควรไปที่ Outlinerเห็นไหมครับหรือเราเข้าไปข้างในเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไปข้างในนี้ครับนี่ครับอันนี้คืออาเซ่เนี่ยอันนี้คือเหล็กไหมครับทั้งหมดอะตรงเนี้ยอยู่ในนี้เห็นไหมเอาไลเนอร์มันบอกได้ครับแล้วก็บอกเนี้ยคืออาเซ่นี่ครับเห็นไหมเวลาดูที่เอาไลเนอร์เห็นไหมครับเราจะเห็นเลยว่านี่คืออาเซ่เห็นไหมครับเนี่ยง่ายดีอาเซ่เวลาเลื่อนดูชิ้นงานก็จะง่ายครับเข้าใจไหมครับทุกคนตรงเนี้ยเราก็กดไว้ด้วยกันนี่ครับเมคกรุ๊ปแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็ไปครับก็บอกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก enter แล้วก็ยุบมันลงครับแบบนี้นี่เห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่านี่คือโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอันนี้ก็อาเซ่นี่ครับคือการจัดการโมเดลนะครับแล้วเราก็เข้าไปข้างในตรงนี้ครับเนี่ยแล้วตรงนี้ครับมันก็จะมีชิ้นงานของเราอยู่ครับเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็ปิดอาเซ่เดี๋ยวตรงนี้ปิดอาเซ่บ่อยครับเห็นไหมแต่จริงๆตรงนี้มันมีเส้นอยู่นะมีเส้นไหมเนี่ยนี่เส้นนี้นี่ครับเส้นนี้ครับต้องออกก่อนนะเส้นนี้อยู่ในเลเยอร์อะไรเนี่ยอันแท็กเมื่อกี้ทำไมอาเซ่ผมอ๋อโอเคเก็ตละเราต้องเข้าไปข้างในก่อนครับแล้วเราต้องมาสร้างเลเยอร์ก่อนไอตัวเหล็กตัวเนี้ยไม่มีเลเยอร์ครับผม copy ตัวนี้ก่อนนะนี่ copy ตัวนี้ก่อน copy ชื่อคือสร้างเลเยอร์ด้วยผมลืมสร้างครับแหมเกือบลืมเลยเราก็มาสร้างเลเยอร์ครับแท็กอย่าลืมนะสร้างชิ้นงานสร้างเลเยอร์ครับกดบวกครับผมตั้งชื่อว่า S แล้วก็ Roof Structure ก็เป็น RS แล้วขีดแล้วก็วางนี่คือเลเยอร์ของเขาครับ125เนี่ยครับสร้างเลเยอร์ละโอเคไหมครับเนี่ยนี่เลเยอร์นะเลเยอร์นี่ Text นี่เลเยอร์นะครับง่ายๆเลยพื้นฐานนะครับโอเคจากนั้นเมื่อเราใส่ Text แล้วนะครับนี่ Text นะครับเลเยอร์นะแล้วก็ไปที่ตัวดับพิกเป็นข้างในครับแล้วไปที่ Outliner Outliner เปิดยังไงครับเนี่ย Window Default Tray แล้วก็ Outliner หลายคนไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะ Outliner นะ Outliner คือเอาไว้ทำงานนะครับตรงนี้ประเภทนี้ครับซึ่งผมเกิดไว้แล้วนะครับในตอนแรกนะครับโอเคไม่เป็นไรนะถ้าใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวไปดูพื้นฐานมาเลือกครับทั้งหมดเลยชิปค้างไว้แล้วก็เลือกตัวท้ายครับเรียบร้อยครับได้ละจากนั้นเราก็ไปที่ Editing Info ครับก็แหละแล้วก็ย้ายไปอยู่เลเยอร์อาเซ่ไม่ใช่อาเซ่ครับเหล็ก125เรียบร้อยครับเสร็จละจบละนี่ครับเสร็จแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ละนี่ครับเคลียร์โอเคนะครับเคลียร์เนาะเอาละไปที่แท็กครับผมปิดเลเยอร์นะครับปิดเลเยอร์ปุ๊บเนี่ยไอเส้นเนี้ยมันก็ไม่มันก็ยังไม่หายใช่ไหมเราก็ลบทิ้งครับดีลิทเลยครับกดคีย์บอร์ดดีลิทเลยก็เสร็จแล้วครับก็เปิดตามานี่ครับไม่ยากเลยครับเนี่ยได้แล้วเอาละนะครับก็ไม่ยากนะครับจากนั้นครับให้เราก๊อปปี้ตัวนี้ลงมาครับแล้วก็เอาเส้นนี้ยกขึ้นนะครับกดคีย์บอร์ดขึ้นนะครับเอาไปวางไว้ตรงขอบอาเซ่ครับ
เอ็กซเรย์โหมดดูนะเนี่ยขอบเสตรงนี้ครับเพราะจุดนี้คือจุดที่เราจะเอาเหล็กมาตัดนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าจุดนี้คือจุดที่เราจะเอาเหล็กมาตัดครับชิปค้างไว้นะประมาณการก็ได้ครับไม่ต้องเป๊ะนี่ครับพี่บอยครับวางแล้วและนี่แหละครับคือจุดที่เราจะทำครับเหล็กโครงสร้างครับคลิกขวา export ครับแล้วก็ลบทิ้งครับเส้นทั้งหมดลบทิ้งไปนะครับก็ระเบิดออกครับเหลือแต่เส้นครับแล้วก็เมคกรุ๊ปนะครับเนี่ยเมคกรุ๊ปไว้เมคกรุ๊ปนะครับไว้กันไว้นี้นะไอ้จุดนี้คือจุดที่เราจะสร้างโครงสร้างครับเข้าใจไหมครับเอาละนะผมคิดว่าผมระเบิดออกดีกว่าไม่เอาดีกว่าคลิกขวา export ดีกว่าไม่ต้องเมคกรุ๊ปก็ได้ครับเพราะว่าเรามีระเบิดอยู่แล้วนี่นะครับเป็นกรุ๊ปแล้วโอเคนะครับต่อไปครับเราจะมาสร้างนะครับนะโครงสร้างนะครับเกล็ดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีเครื่องมือปลั๊กอินช่วยครับอีก2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับตัวแรกเรียกว่า 1,001 บิตนะเดี๋ยวเราทำหลังคาให้ดูนะได้ดักให้ดูครับ attention attention manager แล้วก็ install attention ครับอย่างนี้ดีกว่าติดตั้งผ่านตัว warehouse ดีกว่า attention warehouse ดีกว่าดูนะไปที่คำสั่งครับ attention แล้วก็ไปที่คำสั่งนะครับ attention warehouseแล้วไปที่นะครับไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า1000ครับ1001น่ะเจอแล้วครับอันนี้คือฟรีแวร์นะใช้ได้ฟรีครับนี่ครับกดเลยครับ1001ครับโอ้เป็นคนใช้1ล้านคนเลยเหรอโอ้โหนะครับจะได้มาก็กด install ครับ yesโอเคครับได้ละอันนี้คือ 1,001 บิตครับต้องใช้นะครับไว้ตรงนี้จะได้อีกตัวนึงครับลองใช้คูริกก็ได้คูริก CURIC คูริกเดี๋ยวผมใช้ลองคูริกโรเททดูง่ายดีคือคูริกโรเททอะถ้าเราใช้กับปลั๊กอีกตัวอื่นอาจจะบั๊กนิดนึงเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องแอทริบิวต์นะครับแต่เราลองใช้ดูก็ได้ถือว่าสอนคูริกโรเททนะครับปกติคูริกโรเททเนี่ยผมไม่ค่อยใช้เพราะแต่มันดีนะเนี่ยคูริกโรเททครับพิมพ์คูริกเข้าไปแล้วก็เจอเขาว่าคูริกโรเททคลิกมันจะบั๊กกับแอททริบิวต์ตัวอื่นนะครับทำให้การถอดบิวมีปัญหานะแต่ถามว่าถ้าเราไม่สนใจแอททริบิวต์เนี่ยการถอดบิวคิวเนี่ยไอคูริกโรเททนี่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากครับผมใช้อยู่นะครับแต่ปกติในห้องเรียนผมจะสอนตัวอื่นนะครับแต่เราใช้ตัวนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวในห้องเรียนก็ใช้อีกตัวก็แหละนะครับเรียนรู้ไว้ไม่ผิดตัวไม่ใช่โรเทตผมนี่บ้าไปแล้วมิลเลอร์คูริกมิลเลอร์ครับขออภัยคูริกมิลเลอร์ครับนี่ครับตัวนี้ครับคูริกมิลเลอร์300,000นะถือว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ถือว่าคนใช้เยอะนะครับคนใช้เยอะมากๆนะครับโอเคครับก็ติดตั้งเลย installYes โอเคครับมาได้แล้วนะครับก็เครื่องมือเราได้โผล่ขึ้นมานี่ครับคูริกมิลเลอร์โรเทตมันติดไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแล้วก็1,001บิตโอเคเริ่มเลยครับวิธีการก็คือให้เราเลือกนะครับเหล็กนี่ครับตะเข้นะเนี่ยตะเข้ทั้งหมดครับเนี่ยตะเข้นี่ครับนี่คือตะเข้นะกดพลาดเอาไปกดนะครับตะเข้ชิปค้างไว้จริงๆผมอยากไม่กรุ๊ปนะกลัวทุกคนงงครับก็เลยไม่กรุ๊ปกับเลือกนะครับก็บริเวณมุมนี้จะเป็นตะเข้รางนะตะเข้รางโ
โอเคครับเมื่อกดตะเข้ได้หมดแล้วครับนี่ตะเข้นะแนวตะเข้นะครับแล้วก็ไปที่ building tool ครับแล้วเราก็ใช้ตัวเดิมเลยนะตัวเนี่ยตัว C เหมือนเดิมครับนะก็ตำแหน่งเดิมเลยเพราะว่าเราต้องการวางบนอาเซนะนี่ตำแหน่งหมายเลข3ครับสร้างเลยครับคลิกจากนั้นออกคำสั่ง Miller ครับกลับได้ชิ้นงานแล้วก็สร้างอีกครั้งนึงครับเราก็จะได้ตำแหน่งของอาเซแล้วพี่อาเซดิตะเข้แม่นะครับตะเข้เรียบร้อยแล้วตะเข้มาแล้วครับโอเคต่อไปครับเราก็จะมาใส่ในส่วนที่เป็นจะทันก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำงานนะใส่จะทันก่อนอ่ะผมก็มาใส่จะทันครับผมใส่จันทันนะครับก็จันทันเนี่ยผมจะเป็นเหล็ก400คูณ50ครับนี่ครับคูณ20คูณ32คลิกแต่จันทันเนี่ยมันจะวางกึ่งกลางหลังคาพอดีครับแล้วก็แบ่งออกไปครับนั้นผมจะใช้คำสั่งครับให้อยู่ตรงนี้ครับหมายเลข2นะครับหมายเลข2อ่ะแล้วผมจะสร้างแบบแมนนวลครับกึ่งกลางพอดีนะครับก็กดคำสั่งตรงนี้ครับสร้างชิ้นงานโดยการคลิกที่กึ่งกลางครับลากลงมาแล้วก็กึ่งกลางข้างล่างนี้เข้าใจไหมครับกดตรงนี้สร้างชิ้นงานโดยการคลิกเริ่มจากกึ่งกลางตรงนี้ครับมิดพอยต์ลากลงมาตรงนี้ครับมิดพอยต์เรียบร้อยครับเราก็จะได้เหล็กจันทันครับตรงนี้ใส่ไว้ก่อนตรงนี้นะครับจันทันใส่ไว้ก่อนเอาล่ะต่อไปครับเราจะมาใส่เหล็กต่อไปครับก็คือตัวอกไก่นะครับแล้วก็ใส่อกไก่นี่อกไก่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับอกไก่แล้วก็ตรงนี้ครับอกไก่โอเคนะครับแต่อกไก่เนี่ยมันจะรับตะเข้ครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องปรับอกไก่ครับนะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องดูดก่อนอันนี้ไม่ดูดก็ได้เราเปลี่ยนเลยก็ได้เป็น125คูณ50คูณ 3.2 แล้วเราจะปรับให้อยู่ด้านบนครับนี่บนหมายเลข9นะบนขวาเพื่อให้มันมารับตัวอาเสกับจันทันครับไม่ใช่เสจันทันกับตะเข้โอ้โหผมพูดผิดแล้วขออภัยอันนี้คือตะเข้อันนี้จันทันนะครับอ่ะกดสร้างเลยนี่หมายเลข9ครับเปลี่ยนแปลงชิ้นงานที่เลือกจับเรียบร้อยครับแล้วก็กดมิลเลอร์อีกครั้งนึงมิลเลอร์กลับได้ชิ้นงานนะครับแล้วก็กดมิลเลอร์อีกครั้งนึงปั๊บเรียบร้อยครับเราก็จะได้อกไก่ขึ้นมาครับตอนนี้ก็ได้ละเรียบร้อยครับโอเคครับก็ได้แล้วนะเดี๋ยวผมลบเส้นทิ้งก่อนนะกดเนี่ยเส้นตรงนี้ครับที่อยู่เนี้ยคลิกรัวๆนะแล้วก็ลบทิ้งเลยครับต่อไปครับตอนนี้เราต้องมาดูต่อในส่วนต่อไปคือตัวเราต้องการตัวที่เรียกว่าดั้งครับดั้งเนี่ยมันจะลงมารับนะครับลงมารับนะอกไก่นะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทำดั้งครับวิธีการก็คือผมก็เลือกตรงนี้นะผมหมุนเลยครับหมุนเลยง่ายเลยหมุนเลยเนี่ยกดคีย์โรเทตตรงนี้ครับกดคีย์บอร์ดเลยนะล็อกแกนครับซ้ายเขียวคลิกแล้วก็หมุนครับในขณะหมุนลงเนี่ยนะให้เรากดคอนโทรลหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นการก๊อปปี้ครับ90องศาเรียบร้อยครับเสร็จละและตอนนี้ครับโอเคครับเมื่อได้แล้วเราก็ตัดครับสั่นตัดการสั่นตัดง่ายมากดูนะตัดด้วยเฟสนะครับดูนะนี่คือหลักการง่ายชีวิตดีครับเป๊ะนะกดตรงนี้ครับตัดชิ้นงานด้วยเฟสกดตรงนี้ครับด้านนี้คลิกเห็นไหมครับเสร็จละต่อไปตรงนี้ครับกดคลิกด้านนี้นะอย่าเลยนะคลิกคือต้องกดให้มันอยู่สูงกว่าอาเซนะคลิกแล้วก็ตัดตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้แนวดั้งมาเส้นไกด์นี่อย่าไปสนใจนะเดี๋ยวเขาลบทิ้งครับเอาละต่อไปครับตรงเนี้ยมันต้องมีดั้งนะครับวางลงมาตรงนี้ซึ่งอาศัยต้องไปรับครับเอาละเราก็ต้องมาใส่นะครับก็ถ้าเราอยากจะใส่นะครับเราก็อาจจะวิศวกรบอกว่าคำนวณไปแล้วเอาอย่างนี้ให้มันรับตรงนี้ครับเนี่ยเราก็กด copy จากมุมนี้มาคอนโทรลครับชิปค้างไว้มาล็อกตรงนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยอ่ะ
สมมติเสริมแค่นี้พอนะสมมติเขาคำนวณแล้วมันอยู่แต่ที่ถ้าใครเสริมแน่นกว่านี้ก็ได้นะแต่สบายนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสมมตินะสมมติว่าเขาออกแบบไปแล้วว่ามันอยู่ขอย้ำนะคือเขาเหล็กอาจจะพอดีเป๊ะรับได้อะสมมติเหล็กรับได้แต่ถ้าใครบอกว่าจะเสริมไม่มาว่าเสริมต้องเสริมยาวมาตรงนี้นะก็เอาเลยนะแต่สบายนะครับนะอันนี้หรือเสริมขวางนี่อีกนะก็ใส่เลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือไม่ได้บอกไม่มีคำนวณนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเออนะแต่ตอนนี้ชุดนี้ครับของเราครับหรือตัวนี้ของเรามันต้องมารับตรงปลายตรงนี้แม่ลืมมุกซ้ายเขียวขวาแดงคือต้องบอกไว้ก่อนว่าถามว่าใส่เหล็กหนาเนี่ยหรือต้องเสริมเนี่ยโอเคก็เอาได้นะสบายนะทุกคนนะครับนี่คือผมทำให้ดูเฉยๆนะครับนี่ต้องคำนวณโครงสร้างนะจะเสริมให้แบบอลังการเลยก็ได้นะครับสบายนะนี้แต่อย่ากรุณาอย่าทับตามแล้วเอาไปก่อสร้างจริงนะครับตัวนี้ไม่มีการคำนวณไว้นะครับโอเคนะการสร้างโมเดลเนี่ยต้องทำแบบอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆว่ามันสร้างยังไงนะครับโอเคต่อไปครับเราก็ copy ตัวนี้ไปครับอันนี้คือสังเกตว่ามันง่ายครับมันง่ายเพราะว่าเราสามารถใช้สมมติฐานได้ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงcopy ไปครับจะได้มาที่ปลายนี้ครับล็อกเลยที่ปลายนี้นะจากนั้นกดหารนะครับ dy นั่นคือหารกดหารต้องการอีกกี่ตัวต้องไปดูตามแบบครับหารสัก3ตัว enter หาร3แล้ว enter พื้นฐานนะครับเราก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ใส่สมมุติถ้ามันยาวแบบนี้เราก็ยิงยาวอย่างนี้ดีกว่า copy เหล็กนี้มาดีกว่าครับแล้วก็จับมาอย่างนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมก็ขึ้นโมเดลโดยที่ไม่ลองมาก่อนนะก็คืออันนี้เหมือนกับเราดีไซน์ในตัวไปเลยนะครับอันนี้ก็จับตรงกลางแล้วก็ชิปค้างไว้นะครับล็อกแกนแล้วก็มาล็อกเซ็นเตอร์ของตัวนี้เรียบร้อยครับก็จะได้กึ่งกลางพอดีประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอาเซนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันครับเห็นไหมตรงนี้ครับเราก็หมุนครับคือบอกแล้วว่ามันคำสั่งพื้นฐานก็ทำได้นะครับกด Q rotate แล้วก็จับตรงนี้ครับหน้าข้างนี้ก็ได้หมุนคอนโทรล1ครั้งพิมพ์90ครับ enter นี่ครับโอ้โห easy and fun แล้วก็ตัดเหมือนเดิมครับกดคำสั่งตัดชิ้นงานด้วย faceคลิกจิ้มคลิกจิ้มโอ้โหง่ายมากคลิกจิ้มคลิกจิ้มเรียบร้อยครับเห็นไหมครับได้แล้วแล้วก็กดคลิกครับแล้วก็ move มาชิปค้างไว้ล็อกตรงนี้และจุดนี้ครับก็ต้องมีด้วยก็ copy มาครับชิปค้างไว้ล็อกเรียบร้อยครับได้แล้วเราต้องมารับครับตรงนี้นะก็อาจจะเสริมอาเซนะครับเช่นเคยครับขอย้ำว่าต้องมีคนออกแบบให้นะครับจะนั่งมั่วไม่ได้นะครับล็อกตรงนี้ครับตรงกลางตรงนี้ก็ copy มาครับแล้วก็ตรงกลางเรียบร้อยครับเสร็จต่อไปตรงนี้ครับเราก็ copy ไปเลยเพราะ2ด้านเนี่ยมันเป็นตัวเท่ากันนะครับ2ฝั่งเราก็ copy ทั้งตรงนี้มาครับทั้งหมดชิปค้างไว้แล้วก็มาแปะตรงนี้นะครับมันตัวเดียวกันไงระยะเดียวกันครับจะได้มาแล้วก็ copy ตัวนี้มาครับแล้ว copy มาครับเห็นไหมว่ามันง่ายครับ easy and fun เห็นไหมครับcopy มาล็อกแกนแดงครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือตำแหน่งทั้งหมดนะครับเรียบร้อยละอย่าเพิ่งปรับระดับอะไรนะเพราะว่าเซฟก่อนอย่าเพิ่งปรับระดับอะไรนะครับเพราะว่าจันทันจะเป็นตัวกำหนดนะครับตอนนี้
เราจะเริ่มจากจะทันตรงกลางนะครับคือจะทันเนี่ยจะเริ่มจากตรงกลางนะแล้วแบ่งไปจริงๆมันแบ่งได้หลายแบบนะจะแบ่งจากข้างก็ได้หรือตรงกลางตรงกลางนะนะครับผมจะแบ่งจากตรงกลางนะมันอยู่ที่การแบ่งแต่ละคนนะครับผม copy ไปเลย1เม็ด1เม็ดแต่ผมจะ make group ไปด้วยกันก่อนนะเพื่อจะ group จะทันไว้ด้วยกันครับคลิกขวา make group นะครับโอเคเมื่อไม่ขอ make group แล้วเนี่ยผมจะเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยไอ้นี่คือเหล็กจันทันครับซึ่งจันทันตัวเนี้ยผมยังไม่มีเลเยอร์ผมต้องไปสร้างแท็กก่อนนะแล้วก็สร้างเลเยอร์ครับเอาละผมคลิกขวาที่ชื่อมันนะคลิกขวา entity info ผม copy ชื่อครับคลิกขวา copy แล้วก็มาที่แท็กนะครับแท็กนะกดบวกแล้วก็สร้างครับเรียบร้อยผมก็จะมีโค้ดนิดนึงนะก็คือ s ขีด rc นะครับแล้วก็ขีดเอาละผมก็จะเลือกตรงนี้ครับให้ย้ายเลเยอร์เห็นไหมครับบิมครับสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อกับกำหนดเลเยอร์นี่คือสมการง่ายๆสูตรง่ายๆครับที่เราทำไว้เรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วเข้าใจไหมครับง่ายมากๆเลยเอาละเราอยากเช็คเลเยอร์ครับสีครับกดตรงนี้นะ color by tag นี่ครับมันก็จะขึ้นแท็กให้เราขึ้นสีแท็กให้เราซึ่งตรงนี้ครับสำคัญมากคือว่าเราต้องให้สีมันต่างกันนะครับเนี่ยอ๋อตอนนี้มันมี structure all อยู่นี้ครับทำให้สีเป็นสีเหลืองคลิกขวานะแล้วก็ delete ก่อนแล้วก็ delete เลยครับdelete ก่อนนะครับ delete ก่อนไอ้สีเนี้ยคือสีที่เราไม่ใช้เมื่อกี้มันคือ structure all คือไอ้ตัวเลเยอร์ที่มันมากับตัวชิ้นงานอ่ะคือเราเลือกโหมดงาน all ไงทั้งหมดนะครับมันก็เลยติดไปด้วยนั้นลบทิ้งก่อนมันก็จะเห็นสีเลเยอร์นะครับซึ่งจะเห็นว่าเหล็กของเราเห็นไหมครับสีเนี่ยมันยังผิดอยู่เนี่ยเช็คให้ดีนะครับอย่าผิดนะอย่าพลาดนะทำเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วกันกดโอเคเข้าใจไหมครับอันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเหล็กตรงนี้ทั้งหมดครับให้กลายเป็นเลเยอร์ถูกไหมครับเป็นให้กลายเป็นเลเยอร์ตัว125เนี่ยครับเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนให้หมดครับเวอร์ชันใหม่มันชิปได้เลยนะแต่ผมไม่อยากสอนเพราะเดี๋ยวหลายคนมีเวอร์ชันเก่าจะงงไงคือสครับในเวอร์ชันใหม่นี่มันง่ายมากในการจิ้มนะแล้วก็กดโอเคไอเส้นไกด์เนี่ยที่มันเกะกะตาตรงนี้ครับทำยังไงลบได้ครับง่ายมากนะครับไปที่คำสั่ง edit delete guide นะครับเรียบร้อยครับเสร็จละเอาละตอนนี้เราก็จะได้ครับเรียบร้อยละแต่ตัวจันทันเนี่ยนะครับปลายมันต้องโดนตัดครับดังนั้นเองเนี่ยวิธีการคือผมจะใช้ export นะครับตรงนี้ก่อนนะแล้วผมเนี่ยก็จะคลิกตรงนี้ครับ1 2นะ copy effect ตรงนี้ลงมาครับเนี่ยแล้วตรงเนี้ยจะเป็นแนวของขอบของตัวชายคาเพื่อใช้การตัดเหล็กครับเอาละผมจะตัดปลายของตัวจันทันครับวิธีการคือให้ผมดับคลิกเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้จะทันนะครับดับพี่เข้าไปข้างในต้องเข้าไปข้างในนะให้เจอเหล็กนะครับให้เจอเหล็กนะคือถ้าเจอเหล็กเมื่อไหร่ปุ๊บตัดได้เลยครับเลือกทั้งหมดครับแล้วออกคำสั่งตัดชิ้นงานด้วยเฟซจะได้ไหมครับคือมือมีไม่กี่ตัวเองตัดชิ้นงานด้วยเฟซกดที่ขอบตรงนี้ครับมีขอบนี้ปุ๊บจุ๊บจุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับปลายโดนตัดทันทีครับง่ายไหมนะครับง่ายนะโอเคนะครับเช่นเดียวกันครับผมต้องการตัดปลายตรงนี้ครับปลายตรงนี้ครับให้มันเชื่อมกันครับตรงนี้นะเดี๋ยวให้ปรับโอเคนะเดี๋ยวให้ปรับเรานะครับผมก็ต้องตัดครับนั้นผมก็จะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงตรงนี้ครับที่มุมนี้สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมคลิกครับแล้วก็ล็อกแกนครับซ้ายเขียวแล้วก็ไอเนี่ยคือเฟซที่ผมต้องการตัดครับเอาละเข้าไปข้างในตรงนี้ครับเลือกตัวนี้ครับทั้งหมดครับตัดชิ้นงานด้วยเฟซแล้วก็ไปคลิกที่เฟซตรงนี้ครับที่เราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว
เอาละครับเดี๋ยวค่อยปรับระดับอกไก่นะเพราะว่ามันผิดแล้วนี่ผิดแล้วอ่ะเราก็ก๊อปปี้ยาวเลยครับทุกคน1เมตรครับ1คูณ9เอาใหม่1 x 9เรียบร้อยครับเกินดีกว่าขาดนะครับไอ้ตัวนี้ก็ลบทิ้งไปไม่เอาไปใช้เพราะว่ามันเกินครับอ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ copy มาครับ1เมตรครับแล้วตัวนี้ครับถ้าเราต้องการฟลิปนะครับต้องการกลับด้านนะหันนะครับก็คลิกขวาครับฟลิป along ด้านไหนกรีนวะไม่ได้จ่าย along ตัวได้กรีนอ่ะกรีนครับกลับด้านกรีนครับเอาละแล้วก็ copy มาตรงนี้ครับ1x8 นะครับก็จะได้ตัวนี้มาเพื่อให้มันหันด้านเดียวกันนะครับจะได้ตัวนี้กับตัวนี้มันจะได้หันด้านเดียวกันอย่างนี้เอาละตอนนี้จะเห็นนะครับว่าตัวอกไก่เนี่ยระดับมันผิดครับเอาละเราจะปรับระดับอกไก่ครับให้เราคลิกเลือกอกไก่ครับคลิปค้างไว้อกไก่นะครับตัวนี้อกไก่1ตัวแล้วก็อกไก่ตรงนี้ครับแล้วก็อกไก่ตรงนี้นะโอกาสตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ปรับระดับโอกาสลงครับชิปค้างไว้ครับล็อกแกนครับแล้วก็กะเองครับประมาณการเอานะครับนี่เรียบร้อยครับยังไม่ได้ก็ลงมาอีกครับนิดนึงชิปค้างไว้ครับก็เนี่ยดูครับระดับเนี่ยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วและนี่นะครับก็คือตำแหน่งของโอกาสที่ปรับครับต่อไปครับตะเข้ก็เหมือนกันครับตะเข้เนี่ยผิดครับเราก็มาเลือกตะเข้ครับตะเข้นะครับทั้งหมดนะครับนี่ตะเข้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับตะเข้ทั้งหมดนะครับได้แล้วจากนั้นเราก็มูฟลงมาครับให้มันรับจะทันพอดีครับไม่งั้นมันวางแปลไม่ได้เอาละเราก็มากดด้วยตาเปล่าครับไม่เป็นไรครับ M move ลงมาข้างล่างชิปค้างไว้แล้วก็กะครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ easy and fun ครับโอเคเมื่อได้แล้วทางไงต่อดูนะทุกคนเห็นไหมว่าง่ายครับเนี่ยลองทำเหมือนเดิมก็เข้าไปข้างในจันทันครับเข้าไปในกลุ่มจันทันอย่างนี้ครับแล้วก็ตัดครับด้วยคำสั่งตัดเฟซครับกดชิ้นงานตรงนี้ครับตัดชิ้นงานด้วยเฟซคลิกตัดคลิกตัดคลิกตัดโอ้โหครับเฟเวอร์นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับคลิกเอาใหม่ตัดชิ้นงานด้วยเฟซคลิกตัดคลิกตัดคลิกตัดจากนั้นก็ลบตัวนี้ทิ้งไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับอีซี่ไหมต่อไปครับเรามาตรงนี้ครับคลิกรัวตรงนี้ครับเข้าไปข้างในครับแล้วก็เลือกทั้งหมดครับแล้วเมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันอีกทีนะครับเพื่อแบ่งโซนครับก็คือกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปอ่ะเนี่ยเนี่ยกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปครับเรียบร้อยละเนี่ยคือในนี้มีกรุ๊ปใครก็มีกรุ๊ปครับอย่างนี้เห็นไหมครับจากนั้นมาครับเราใช้คำสั่งมิลเลอร์ครับดูนะนี่คือเครื่องมือที่สุดยอดมากนะครับมิลเลอร์นะนี่ครับเข้าไปข้างในกรุ๊ปตัวนี้ครับแล้วก็มิลเลอร์ครับคำสั่งมิลเลอร์คือตรงนี้ครับนี่มิลเลอร์ครับกดมิลเลอร์เอาละครับจากนั้นมาหาตำแหน่งกระจกครับคือกึ่งกลางตรงนี้ครับกระจกนะครับกึ่งกลางกระจกนะครับแล้วเราก็ดูนะนี่ครับกึ่งกลางกระจกตรงนี้เอาไหมเลือกชิ้นงานครับแล้วก็กดมิลเลอร์แล้วหาตำแหน่งกระจกครับนี่ครับนะนี่ครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ drag นะครับลากเมาส์ออกมา
หาแกนของกระจกครับให้มันวิ่งตามแนวไหนครับก็ตามแนวนี้แนวเขียวนี่ครับกระจกคลิกครั้งไว้นะปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็คอนโทรลอีกครั้งครับก๊อปปี้แล้วปล่อยครับปึ๊บมันจะก๊อปปี้ให้เราเมอร์บิลเลอร์ให้เราแบบนี้เลยครับทันทีครับง่ายไหมดูทีไม่ยากเลือกนะครับออกคำสั่งมิลเลอร์แล้วก็หาตำแหน่งวางกระจกครับกึ่งกลางตรงนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาตามแกนเขียวครับกระจกเห็นไหมแล้วก็คอนโทรลอีกครั้งปล่อยครับปั๊บเรียบร้อยเลยเราก็จะได้จันทันครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จันทันเนี่ยมันมีส่วนที่นะครับยังยาวไม่ถึงครับเราก็มาตัดกันเองครับไม่เป็นไรครับเอาละตรงนี้ครับเราก็มาตัดใหม่ตรงนี้ครับตัดใหม่ก่อนอื่น copy ก่อนนะอันนี้ copy ครับก็1เมตรครับ1เมตรคูณ2คูณ3อันนี้จริงๆตรงปลายเนี่ยเราควรจะมีนะก็คืออาจจะต้องทำเฉียงนะครับทำเฉียงนะครับไม่เป็นไรครั้งนี้เราก็ไม่เป็นไรนะครับตามนี้ถ้าใครอยากเป๊ะก็ทำเฉียงนะครับมารับนะครับอันนี้ก็จะรับแรงได้มากขึ้นนะครับ1คูณ3อันนี้ก็ลบพลิกไปครับโอเคครับได้ละโอเคนะครับเอาละเราต้องการเหล็กเพิ่มตรงนี้ทำยังไงครับดูนะวิธีการคือเราก็ทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่งครับอาร์สี่เหลี่ยมตรงมุมนี้เดี๋ยวด้านต้องปรับนะครับเดี๋ยวด้านต้องปรับนะสีเขียวครับตรงนี้หลักการเดิมเลยดูนะครับนี่แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับจะได้มาเข้าไปข้างในครับเอาละเราก็กดเลยครับกดชิ้นงานตัดครับกดตรงนี้ก่อนตัดชิ้นงานด้วยเฟสกดตัวนี้ตัดจึ๊บไม่ใช่ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้คลิกแล้วก็ตัดคลิกแล้วก็ตัดอันนี้ก็เหมือนกันครับคลิกแล้วก็ตัดคลิกแล้วก็ตัดเรียบร้อยครับได้ละเห็นไหมครับฝั่งนี้ได้ละอันนี้ก็จบครับเรียบร้อยละต่อไปครับเราก็ต้องมิลเลอร์ต่อครับดูนะฝั่งนี้ก็ต้องมิลเลอร์ด้วยนะครับคลิกตรงนี้ครับคลิกเอาละนะก็คลิกมิลเลอร์ตัวนี้นะแล้วก็มิลเลอร์ผ่านตะเข้ครับดูวิธีการนะกดมิลเลอร์นะครับแล้วก็เราก็มิลเลอร์ผ่านตัวนี้ครับคลิกครั้งไว้แล้วก็เลื่อนตามแนวนี้ครับไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามิลเลอร์ตรงนี้ใช้วิธีการไหนวะ Back to Miller ว่ะคือผมไม่แน่ใจว่าใช้วิธีไหนนะเดี๋ยวนะขอคิดก่อนต้องบอกว่าผมจะไม่ได้ใช้นี่นานละอาจจะต้องมีอะไรวะอะไรตรงนี้ก่อนอ๋อนี่ไงอะไรครับชิปครั้งไว้แล้วก็เลื่อนแปะตรงนี้กดคีย์บอร์ดลงไหมลงเนี่ยลงละโอเคแล้วก็จริงๆผมต้องการเฟซตรงนี้โอเคคือต้องบอกไว้ก่อนผมอ่ะไม่ค่อยใช้ตัวนี้นะวิธีการคือผมต้องทำเฟซหลอกละอันละอาร์ซีเรียมกดคีย์บอร์ดลงนี่ครับลงนะแล้วก็สร้างเฟซบอลขึ้นมาตรงนี้อันนึงครับโอเคเพื่ออะไรเพื่อใช้มิลเลอร์ครับแม่ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเสียดายดูนะกดมิลเลอร์ครับแล้วเอาตรงนี้เป็นตัวอ้างอิงครับขอโทษหนึ่งครั้งคลิกมันก็จะมิลเลอร์แบบนี้ครับอันนี้คือขึ้นมาตัวนี้นะทำแบบนี้ครับโอเคก็ตรงนี้ครับลบทิ้งไปครับเข้าข้างในครับลบทิ้งไปเลยไม่มีนี่ครับเรียบร้อยครับนะครับเสร็จละตรงนี้โดนตัดครับเราก็ออกคำสั่งตัดชี้งานด้วยเฟซคลิกแล้วก็ตัดจึ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ก็ได้ละเห็นไหมครับทุกคนได้ละ
ง่ายมากๆครับ easy and fun นะตัวนี้เหมือนกันครับเราก็มิลเลอร์ครับมิลเลอร์ครับก็สร้างตัวนี้หลอกเหมือนกันครับอาร์ซิเลียมคีย์บอร์ดลงล็อกแกนแล้วก็สร้างหลอกขึ้นมาครับตัวนี้คีย์บอร์ดลงล็อกแกนแล้วก็สร้างเฟซปองขึ้นมาครับหลอกโอเคครับก็มิลเลอร์ครับคอนโทรลที่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้เราพิมพ์ไปครับแล้วนี่แล้วก็นะครับ copy ครับ1เมตรนะครับอย่างเงี้ย1เมตรละนะครับโอเคเคลียร์นะคือตรงเนี้ยไอตัวตะเข้ตะเข้ลายครับเดี๋ยวต้องมีการปรับนะนะครับเราตัดก่อนตัดชิ้นงานด้วยเฟสตัดชิ้นงานด้วยเฟสคลิกแล้วก็ตัดนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องมีการปรับระดับนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคลิกแล้วก็ตัดเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องมีการเลื่อนนะเดี๋ยวเข้าไปทีเดี๋ยวเข้าไปทีนะครับโอเคสุดท้ายครับตรงนี้ครับเราก็มามิลเลอร์ต่อครับตรงนี้ด้านนี้ครับเราก็มาทำนะครับกดคีย์บอร์ดลงแล้วก็ลากครับตรงนี้แล้วก็มิลเลอร์ครับจับคอนโทรลหนึ่งทีปึ๊บง่ายไหมแล้วก็เข้าไปข้างในครับลบพิงครับตัวที่ไม่ต้องการครับเกิดไปก็ลบพิงไปนี่นะครับเรียบร้อยเลยจากนั้นมาก็ออกคำสั่งตัดครับตรงนี้ครับแล้วก็ตัดเลยตัดชิ้นงานด้วยเฟซคลิกนะครับแล้วก็ตัวนี้คลิกครับนะครับโอเคนะครับโอเคละเรียบร้อยครับต่อไปครับเราจะเข้าไปข้างในครับแล้วก็ไอ้2ตัวนี้ครับ3ตัวนี้ครับมันอีกฝั่งนึงเหมือนกันถูกไหมมิลเลอร์เหมือนกันถูกไหมครับเราก็มิลเลอร์กึ่งกลางเลยครับนี่ครับมิลเลอร์ครับแล้วก็มิลเลอร์ตรงนี้เลยครับนี่คอนโทรลหนึ่งพี่คลิกเรียบร้อยครับเราก็จะได้ขึ้นมาทันทีครับ easy and fun ครับ ง่ายไหมโอเคไหมครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตำแหน่งตะเข้รางของเราเนี่ยนะครับเราต้องมีการปรับแต่ตรงนี้ครับตะเข้รางเนี่ยเราอาจจะใช้ในการคือเราอาจจะ copy เลื่อนก็ได้ครับอย่างเงี้ยเลื่อนออกมาสัก10เซนคือเท่ากับรางน้ำครับมันจะมีรางน้ำตรงนี้เราก็เลื่อนมาตามนี้นี่ครับเนี่ยคือมันจะมีรางอยู่นะครับคือขนาดรางนี่ผมไม่แม่นเท่าไหร่นะคือผมไม่ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าขนาดรางนี่เท่าไหร่บ้างแต่ผมขอสักอันนี้สัก7เซนแล้วกันแล้วเลื่อนมาที่7เซนรางประมาณนี้ครับ7เซนนะนี้ผมไม่แน่ใจนะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับราง7เซนแล้วก็ตัวนี้เราก็ปรับครับให้มันไปเท่ากับระดับของจันทันนี่ครับก็เสร็จแล้วก็ตัดครับตัดชิ้นงานด้วยเฟซคือบางทีเราก็ใช้แปรก็ได้นะคือมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีไหนในการทำนะครับก็มีหลายแบบนะแบบนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งครับแต่บางทีก็อาจจะไม่ต้องแบ่งเล็กก็ได้ใช้ตัวแปรเป็นการตัวแบ่งเอาวิธีนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่คือตะเข้รางนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทำตามอีกทีดูนะวิธีการก็คือเราก็กดตรงนี้ครับ7เซนลองดูอีกทีคือถ้าเป็นไปอีกของเรานะครับบิมทูของเราเนี่ยเราใช้หลักการคือเราจะไม่แยกเหล็กนะครับตัวตะเข้รางออกมาแต่เราจะใช้แปรเป็นตัวเชื่อมนะครับแทนนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็จะได้มาแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นมาครับจริงๆอยาก
อยากจะสดนะครับพอดีติดธุระนะครับพอดีญาติมาเที่ยวนะครับหาอาจจะบอกไว้ก่อนนะก็เลยก็ทำคลิปก่อนเพราะว่ารับปากไว้แล้วว่าจะสอนนะครับนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ทุกคนก็ฝึกตามนะครับตอนนี้นะไม่ยากนะครับเนี่ยให้ดูว่าหลักการมันรีพีทก็คือเหมือนเดิมตลอดครับเนี่ยรีพีทเนี่ยผมก็ไม่ได้ช่างนะแต่ผมเข้าใจหลักการเนี่ยคนเป็นช่างเนี่ยนะครับน่าจะเก่งกว่าผมนะครับเอาประสบการณ์ตัวเองมาเขียนได้เหมือนจริงเลยนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เรียบร้อยเลยเอาละนะครับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสดๆนะครับคือผมอยากให้ทุกคนลองไปทำแปลเองได้ไหมดูคลิปนี้ของผมแล้วก็เดี๋ยวทำแปลเองนะครับก็คืออยากให้ทุกคนลองดูนะครับเอาไปทำแปลเองแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันสดๆเลยนะครับก็คืออยากให้ทุกคนลองไปทำแปลนะครับนะแปลนะครับอ่ะก็ขออภัยด้วยนะที่วันนี้ไม่สดนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่สดนะครับอ่ะโอเคนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวทุกคนทำแปลแล้วก็เดี๋ยวยังไงให้ทุกคนลองทำตามดูลองทำแปลดูแปลเนี่ยจะห่างกันประมาณ3-2เซนนะครับตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแปลนะก็ใช้แปลอ่ะให้ทุกคนลองใช้แปลอะไรครับอะไรก็ได้เลือกจากเหล็กครับก็ถ้าอยากใช้แปลเหล็กกล่องก็ใช้เหล็กกล่องเอานะครับก็เหล็กกล่องได้เหล็กกล่องก็มีอยู่นี่เหล็กกล่องก็เลือกขนาดเราเองก็ได้ครับแล้วก็ทำแปลโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับนะก็ยังไงก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันสดๆต่อแต่เบื้องต้นแล้วก็คือทำตามผมคลิปผมนี่แหละหลักการเดียวกันครับนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่มีอะไรสำเร็จวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้ครับนั่นเองเนี่ยการฝึกฝนนะครับสำคัญเริ่มต้นก่อนมันยากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆนะแต่ขอให้เริ่มต้นก่อนครับสวัสดีครับ